ทำไมพี่เตอร์ถึงไม่เปิดไฟล่ะคะผมไม่อาจจะเป็นจุดสนใจวิตามาที่นี่ทำไมวิตามาหาคำตอบค่ะวิตาอยากรู้อะไรกันแน่ท่านอาหารเขากำลังสืบคดีลูเกอร์จริงทำไมพวกเราถึงไม่รู้เรื่องนี้คะวิตากับหมิงไม่รู้มันก็ไม่แปลกแต่ต้ากับนิกก็ไม่เอะใจหรือว่าพี่เติร์ดก็เหมือนถูกปิดหูปิดตามันไม่แปลกหรอคะนายหันเขาจะได้รับภารกิจลับเขาเองก็เป็นตำรวจที่มีฝีมือคนหนึ่งการต่อสู้และประชิดตัวเขาทำได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วคุณคิดว่านักเลงทั่วไปเข้าถึงตัวเขาได้ง่ายๆนั้นหรอหรือว่าเป็นฝีมือของทหารรับจ้างเสื้อตัวนี้มันดูไม่ใช่สไตล์นายหันเลยนะไปมอบสันเท้าถึงผมนี่รูปสเก็ตหน้ากากไงคะลืมนะหานเขาแอบสืบคดีค้ามนุษย์คนเดียวแล้วใบมอบฉันทาเกี่ยวอะไรด้วยคุณจะกลับบ้านเหรอเต็นท์มันดึกแล้วนะไปนอนที่บ้านผมดีกว่าไหมบ้านผมใกล้ชมรมยิงปืนมากกว่าอย่างน้อยคุณก็ได้นอนเยอะหน่อยเดี๋ยวคุณนอนห้องผมแล้วกันนะขึ้นไปข้างบนขวามือห้องแรกไปเติร์ดครับเสื้อผ้าคุณหยิบจากตู้เสื้อผ้าได้เลยนะมันอาจจะหลวมหน่อยแต่ว่าคุณน่าจะใส่ได้ค่ะแล้วก็อาบน้ำพักผ่อนนะเดี๋ยวผมนอนห้องรับแขกเองค่ะฝันดีนะฝันดีค่ะทำไมทุกครั้งที่ผมสืบคดีของลูเกอร์มันต้องมีคนที่ผมรักจากผมไปครั้งก่อนก็บัดดินแต่คราวนี้ก็เป็นอาหารผมกลัวว่าถ้าเกิดครั้งนั้นหรือจริงๆแล้ววิตาว่าผมควรที่จะเลิกหรือคดีของลูเกอร์พี่เติร์ดกลัวว่าวิตาจะจากไปหรอคะวิตาไม่เป็นไรหรอกค่ะ